ถ้าแนะนำนะคะให้ผู้แนะนำหรอได้ก็มีถ้าระดับโลกเลยก็จะมีแอนโทนีโรบินอันนี้คือ world class motivator นะคะแล้วก็อีกคนหนึ่งก่อนแอนโทนีโรบินก็จะมีจิมรอนแต่หนูรู้สึกว่าหนูไม่ได้อยากแรงบันดาลใจเหมือนแบบไม่ใช่แนวที่แบบเขาไม่ใช่โค้ชนี่นะไม่ใช่เดียวทำที่แนวแบบจะในจะสังเกตนะคะแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีคีย์ของเขาถูกไหมคะอย่างโควีเนี่ยคือโควีเราก็มองว่าเขาก็ไม่ใช่แนวแต่จริงๆมันก็คือคีย์เดียวกันคือพุ่งเข้าไปที่ mindset เหมือนกันงั้นบางทีเนี่ยถ้าเราดูหลายๆคนนี่ขออนุญาตแนะนำนะคะถ้าเราดูหลายคนเนี่ยแล้วเรามามิกกันเราจะได้คีย์ของตัวเองโดยที่ไม่ต้อง follow โควีเพราะโควีเขาก็เป็นของเขาแบบนึงในการทุกข์ยากอย่างนั้นนะคะโอเคค่ะดีค่ะถ้างั้นมูฟมาผมติดขอบคุณมากครับพี่ฟูกินเซ็ตไหมอ่ะเอาเขาเหรอพี่ฟูเอาอะไรพี่หมูทำงานบ้างสิตะกี้เขาทุกคนยืนยังนั่งเลยถูกโอเคทีนี้จากเมื่อกี้นี้นะคะเรามาหาต่อว่าติ๊กต้องการพัฒนาจุดแข็งอะไรเพิ่มเติมก็คือเขาต้องการพัฒนาทักษะการพูดและก็พัฒนาสื่อมีเดียเพื่อปลุกกระแสนะคะเอ๊ะแล้วทีนี้จับหัวข้อนี้มาแผ่ออกตามหัวข้อ 3.1 3.2 3.1 ว่าแล้วจะทำอะไรบ้างเพื่อพัฒนาจุดแข็งติ๊กบอกเรียนรู้และสำรวจว่ามีสื่ออะไรบ้างที่ high impact โชคดีอาจารย์เกรียงเดินมาขอที่มัน specific ลงไปหน่อยเพราะว่าเรียนรู้เนี่ยคือจริงๆเราก็เรียนรู้กันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วปุ้ยเชื่อว่าที่เนี่ยกลุ่มคนที่นี่เป็นนักเรียนรู้ใช่ไหมคะสเปคที่คลิกลงไปเลยกลายเป็นว่าเอาดู YouTube ทุกวันซึ่งพออาจารย์มาถามเน้นปกติคุณก็ดูอยู่แล้วนี่ ไม่ใช่ติ๊กบอกไม่ใช่ไม่ได้ดูทุกวัน ดูเหมือนเขาจะแอคทีฟใช่ไหมคะใน Facebook แต่เขาไม่ได้ดู YouTube ทุกวันนะเขาเลยคอมมิตว่าจะดู YouTube แชททุกวันค่ะ จะดู YouTube ทุกวันเป็นเวลา15นาทีจากนั้นเราจะอ่านหนังสืออะไรบ้างก็มีหนังสือ2เล่ม High Impact Presentation and Slideology นะคะสองเล่มนี้แล้วว่าวิธีการอ่านของเขาจะไม่เหมือนกับใน action plan ที่จะอ่าน1บทต่อวันหรือ15นาทีต่อวันอะไรแต่น้องเขาก็จะเป็นอ่านแล้วเพื่อหาคีย์เวิร์ดวันละ1คีย์เวิร์ดนะคะแล้วก็เลยถามต่อว่าแล้วพอได้คีย์เวิร์ดแล้วทำไงต่อล่ะอ่านต่อไหมต้องคนบางคนเขาดูคีย์ได้คีย์เวิร์ด1คีย์ใช่ไหมคะก็อยากจะไปต่อแต่น้องก็บอกจบพอแล้ววันหน้ามาใหม่วันพรุ่งนี้มาใหม่มาเอาอีกหนึ่งคีย์เวิร์ดแล้วจริงๆคีย์เวิร์ดก็สำคัญแชร์นิดนึงค่ะอันนี้ที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าทั้งสองเล่มนี้อ่านจบกันทั้งคู่แต่ด้วยความที่นิสัยเป็นคนอ่านหนังสือเร็วค่ะอ่านแล้วจบทีนี้เนี่ยเราก็เลยคิดว่าบางทีการที่เราอ่านเร็วเราอาจจะพลาดบางจุดไปก็ได้ก็เลยคิดว่าอ่ะเรากลับมาย้อนอ่านอีกรอบเพื่อที่จะกลับไปจบที่เราต้องการนะคะบางทีเราอ่านเพราะว่าเราเจอคีย์เวิร์ดจบออกมาดึงออกมาเพื่อมาใช้ก็น่าจะช่วยได้บางทีหนึ่งคีย์เวิร์ดอาจจะอ่านอยู่3ชั่วโมงเพื่อให้ได้1คีย์เวิร์ดก็เป็นไปได้แต่ว่า30วันอย่างน้อยก็มี30คีย์เวิร์ดค่ะแล้วทีนี้ต่อมาหาเวทีพูดสัปดาห์ละครั้งนะคะวิธีการข้อ 3.3.3 เราจะต้องไปฝึกอบรมที่ไหนบ้างน้องเขาบอกยังไม่มีแผนและยังคิดว่าไม่น่าจะต้องทำตอนนี้ก็เลยข้ามไปสู่การทำวิจัยว่าจะทำวิจัยแบบไหนยังไงดีก็จะมีวิจัยอยู่2แบบก็คือวิจัยเชิงลึกกับคนรอบข้างเพื่อเช็คว่าหลังจากเสร็จแล้วเขารู้สึกยังไงกับการสื่อสารของเราหลังจากจบแล้วเราปลุกกระแสเขาได้ไหมตรงนี้เช็คจากคนรอบข้างนอกจากเช็คแล้วเวลาที่ทำสื่อมีเดียออกไปทำสื่อออกไปแล้วดูบวกจดปกติจะดูอย่างเดียวปล่อยปั๊บตอนนี้เพิ่มขึ้นมาคือจดแล้วถามน้องเขาตอบจดแล้วยังไงต่อจดจำนวนคลิกจำนวนกดไลค์จดดูรีวิวจดแล้วก็จดไปไหมเปล่าจดทุกวันเป็นเวลา3แต่บางคนอาจจะเป็น7วันอะไรก็ว่ากันไปน้องเขา
สามสามตอนตอนหนึ่งมีเดียหรือสองอะไรที่เราทำไปโอเคส่วน 3.5 3.5 เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่าเราต้องสังเกตหรือศึกษาการทำงานของใครสักพักไหมตรงนี้ยังพักไว้ก่อนยังไม่มีแพลนนะคะแล้วก็ต้องไปคุยกับใครบ้างล่ะที่สามารถช่วยเหลือเราเรื่องนี้หรือว่าทำให้จุดแข็งเรามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นก็ถ้าเป็นเรื่องการพูดคุยกับโค้ชเกียงนะคะส่วนถ้าเป็นสื่อมีเดียยังคิดไม่ออกตอนนี้วางไว้ก่อนนะคะแล้วเราจะเอาจุดแข็งเนี้ยไปสอนใครนะคะไปสอนใครอธิบายช่วยอธิบายดีค่ะตอนนี้คือเรื่องของการไปสอนใครเนี่ยค่ะคิดว่ามันจะเป็นคนละเรื่องกับการทำสื่อเพื่อปลุกกระแสแต่อันนี้เป็นสื่อเพื่อ behind the scene ว่าไอ้ที่เราทำสื่อตัวนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรให้คนที่เขาแบบเฮ้ยคิดได้ยังไงอย่างเช่นตัวคลิปของ ACS เฮ้ยคิดได้ยังไงถึงออกมาเป็น1นาทีนี้ก็เลยคิดว่าน่าจะแบบเหมือนกับไปต่อยอดให้คนอื่นรับรู้บ้างแต่ทีนี้นะคะวิธีการที่จะต่อยอดคนอื่นรับรู้นั้นก็มองว่าเป็นเรื่องที่ตัวเองเนี่ยเขียนค่อนข้างยากเพราะมันไม่เหมือนกับการเขียนปลุกกระแสว่ามีโจทย์ว่าปลุกกระแสแล้วแบบรู้ออบเจกตีฟแล้วแต่อันเนี้ยเหมือนเขียนเพื่อไปสอนวิธีการปลุกกระแสก็เลยคุยไว้ว่าก็จะลองพยายามเขียนบทความเรื่องนี้ลง Facebook ไม่เกิน2หน้าต่อเรื่องในขณะที่เรารู้ว่าอันเนี้ยมันมี behind the scene ที่สามารถบอกได้เขียนเล่าเรื่องได้นะคะส่วนอีกหนึ่งเรื่องก็คือในกรณีของคนที่อยากจะรู้เรื่องของสื่อมีเดียอย่างเช่นอาจจะมีอาจารย์รุ่นน้องที่คณะที่เคยทำงานด้วยกันแล้วเขาต้องการที่จะทำเรื่อง PR เขาอาจจะเข้ามาถามเราก็ให้คำแนะนำก็เป็นการปลดย่อยความรู้ที่ตัวเองทำค่ะค่ะแล้วต้องแล้วเราจะวางแผนในการติดตามผลได้อย่างไรก็คือจะใช้สมุดจดบันทึกนะเป็นรายวันเป็นเวลา1เดือนค่ะวิธีการคือจดบันทึกจากข้อ 3.1 ถึง 3.7ทั้งหมดที่ได้ทำมาในแต่ละวันค่ะโอเคและใช้ตัวเองจดบันทึกนะคะไม่ต้องใช้ตัวช่วยเธอบอกว่าเธอช่วยตัวเองได้โอเคมีคำถามเข้าใจคำว่าปลุกกระแสครับมันเป็นยังไงสโคปอยู่ตรงไหนแล้วมันต่างเขา PR ไหนโอ้โหคำถามดีมากเป็นชุดมาเชิญจัดที่ปลุกกระแสต่างจาก PR ยังไงเหรอคะไม่รู้สิคือรู้สึกว่านึกถึงคำนี้ขึ้นมาก็อาจจะเป็นเหมือนกับคำว่า PR ในมุมมองคนอื่นนะคะแต่จริงแล้วมีคนอื่นค่ะน่าจะต่างกันสำหรับภาษาไทยที่อาจจะไม่รู้คือทำความเข้าใจของนี่คือปลุกกระแสนี่มันจะต้องแบบ impact อ่ะแต่ PR นี่เหมือนกับการเล่าเรื่องแต่ยังไม่ impact มากเท่ากับการปลุกกระแสอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ติ๊กมีหัวข้อในการที่จะปลุกกระแสอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าคะอย่างตอนนี้ก็นี่ค่ะ ECS เนี่ยค่ะก็จะเป็นแล้วแต่ใช่ไหมคะเจ้าหลวงคุณเสียได้คำตอบไหมอย่างใช่ไหมคะคำถามหลังคำถามนี่คืออะไรของคุณเสียผมอยากทราบเพราะว่าคือผมไม่รู้ว่าเมนออเดียนส์คือใครครับฟังเหมือนพัฒนาศักยภาพออกมาแต่ว่ายังไม่รู้ว่าทาร์เก็ตที่จะปลุกกระแสใครคือทาร์เก็ตออเดียนส์แล้วก็มันไปปลุกใครอะไรเงี้ยครับก็เลยอยากรู้มันต่างกับพีไอตรงไหนถ้างั้นคำถามนี่อาจจะเป็นสเตรนท์ที่ติ๊กพรีเซนต์เนี่ยไม่ชัดค่ะว่าคุณอยากพัฒนาจุดแข็งเรื่องอะไรใช่ไหมตอนนี้ที่คุณเสือคำถามคุณเสือคือในเชิงนั้นมากกว่าถ้าจะ define strength ที่เราอยากยินมาเป็น case study อันเนี้ยชัดๆจะขยายความมันก็ชัดหนึ่งเดือนนี้ก็คือทำยังไงที่จะปลุกกระแส ECN ให้เกิดก็มันก็เลยเป็นที่มาของตอนแรกที่พูดตรงนี้ค่ะว่าต้องไปสำรวจก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายคือใครอะไรเป็นสื่อที่ high impact แต่ไม่ได้เขียนออกมาตรงนี้ความเข้าใจของผมนะฮะปลุกกระแสเนี่ยมันเป็นอะไรที่สมมติน้ำมันราบเรียบทำยังไงให้น้ำมันกระเพื่อมโดยกระเพื่อมอย่างรุนแรงแต่ PR หมายความว่าน้ำมันราบเรียบโยนหินเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณจะรับรู้หรือไม่รับรู้มันเป็นไรคุณจะกระเพื่อมไม่กระเพื่อมมันอาจจะกระเพื่อมแล้วหยุดไปแต่ปลุกกระแสเนี่ยมันจะแบบกระตุ้นอยู่เสมอนะครับซึ่งติ๊กเขาจะเป็นคนที่ชอบกระตุ้นคนอื่นอยู่แล้วแล้วเวลากระตุ้นเนี่ยไม่ใช่กระตุ้นครั้งเดียวกระตุ้นบ่อยๆเขาจะเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเขาว่าปลุกกระแสผมว่าเหมาะกับเขามากนะฮะแล้วก็ถ้า ECS จะประสบความสำเร็จนะมันต้องปลุกกระแสจริงๆนะฮะคือบอกว่าเราโฆษณาภาษาสัมพันธ์มี ECS รู้หมายความว่าโอเคเขาไม่มีความรู้สึกมันไม่ตรงอ่ะก็ปล่อยไปแต่บางทีเนี่ยปลุกกระแสบอกว่าท
ทำยังไงก็ได้ว่าปลุกความต้องการของเขาขึ้นมาเปลี่ยนจากวอนเป็นนีดโอเคไหมฮะเป็นนีดก็คือยังไงฉันต้องเข้าอะไรลักษณะนี้นี่คือหน้าที่ของการปลุกกระแสของเขาครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะกลับมาอยู่ปัจจุบันหน่อยตอนนี้เรากำลังทำอะไรกันอยู่แล้วพัฒนาจิตแข็งค่ะอันนี้พวกเราเมื่อคิดตามเนี่ยอันที่หนึ่งคือฟังอาจารย์ติ๊กแล้วเราเลินไม่ว่าเอ้ยอาจารย์ติ๊กเขา identify strength ที่เราฟังแล้วเฮ้ย convince เป็น strength ของเขามี action อย่างนี้อีกเดือนนึงเราเห็นเขาเก่งขึ้นในข้อนี้หรือว่าไม่ชัดหรือมัน mix ระหว่างไอ้เนี่ยทั้งพูดและสื่อมีเดียเอาเป็นว่าเอาคนใกล้ตัวพูดแล้วกันนะคะคนใกล้ตัวพูดคือว่าพอทำอันนี้เสร็จเราคุยกันบางเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อน้องเขามีความเชื่อบางอย่างนะคะที่อย่างที่น้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการไปเวิร์คคลาสนะคะไม่ต้องการไประดับโลกแต่ถามว่าตัวเขาทำอะไรได้บ้างเขามีศักยภาพมากและถ้าเขาจะทำอะไรจริงๆสำเร็จเขาทำได้นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเพราะว่าตัวความเชื่อของเขาทำให้ตัวเนี้ยต้องออกมาสองทั้งพูดและสื่อมีเดียและทำให้อันเนี้ยวิธีการต่างๆที่ออกมาเนี่ยมันมองภาพไม่ชัดแต่ด้วยเพราะด้วยความเชื่อของเขาอีกเหมือนกันที่มันเซตมาตรฐานให้เขาแล้วอะค่ะซึ่งตรงนี้น้องเขาจะมองเห็นหรือมองไม่เห็นตรงนี้ก็อยู่ที่น้องเขานะคะซึ่งปุ้ยสามารถอธิบายได้ตรงนี้แล้วค่ะค่ะนี่เชิญผมด้วยการรักและหวังดีกับน้องครับผมรู้สึกว่าน้องก็มีจุดแข็งเยอะจริงๆครับพอฟังตรงนี้ผมรู้สึกเขาแค่ utilize strength ของเขาฮะแต่เขาไม่ได้พัฒนาให้มันเก่งขึ้นแล้วก็ก้าวอีกหนึ่งสเต็ปฟังทั้งหมดก็เลยเหมือนกับว่า as it as is ยังเป็นปัจจุบันแล้วก็ผ่านไปก็ยังเป็น as is เท่าเดิมเลยไม่รู้สึกว่าเป็นการพัฒนาครับก็เพราะเขาไม่ได้อยากเปลี่ยนถ้ามองว่าเป็นการพัฒนาเครื่องมือที่เพิ่มขึ้นแต่ก็ยังเป็นตัวติดไม่อย่างนี้หรือเปล่าคือผมเห็นตั้งแต่ตอนนั้นแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์ที่เป็นเคสอะจะไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของติ๊กจากตรงนี้ทีนี้เราไม่ต้องการบังคับให้ติ๊กเปลี่ยนแปลงนะแต่ในความรู้สึกผมก็คือว่ามันจะมิสลีดพวกเราไปหน่อยไงถ้าเกิดผมปล่อยให้พวกคุณผ่านไปอย่างนี้แล้วก็วันหลังคุณก็จะไปเจอเคสแบบนี้กับลูกค้าแล้วก็เราก็enjoy session จบแต่ว่าจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงที่คุณเสือพูดมีประเด็นมากถามพี่เคลมได้ไหมคะทำไมถึงรู้สึกว่ามันอิสติดหรือแบบน่าจะได้มากกว่านี้คะดูจากไหนเวลาที่คุยกับโคชี่อ่ะมันก็ดูแล้วผมเบสกับคุณได้เลยว่าอีกเดือนผ่านไป competency ตรงนี้ของคุณอยู่เท่านี้มันก็เท่านี้เพียงแต่มีเพราะแอคชั่นมันไม่ได้อินดิเคทว่าคุณจะไปทำอะไรผมก็ต้องถอยไปตั้งแต่ที่พี่กิ่งถามตอนต้นว่าstrength หรือ goal ที่ต้องการเดเวลอปคืออะไรก็ pending จากเมื่อเช้านี้ที่คุยกันใช่ไหมครับผมยังที่พี่เจอคือผมยังไม่ชัดตรง strength คืออะไรบอกนักปลุกกระแสแต่มันคืออะไรจะตัดถ้าเผื่อไม่ comfortable กับคำว่า world class ตัดมันทิ้งไปก่อนเอาแค่ความชัดเจนก่อนว่าจุดแข็งของติ๊กคืออะไรเอาแค่นี้ก่อนคือมันต้อง tangible แล้วก็ชัดเจนเราทำเสร็จปุ๊บเราเห็นพัฒนาการใช้ประโยชน์ได้พี่กรีนคือจะเป็นโค้ชที่ใช้คำถามที่เก่งใช่ไหมงั้นจะเป็นพัฒนาเรื่องนี้ว่าไปใครของติ๊กจะบอกว่าจะเป็นนักปลุกกระแสอะไรคือตัวคอนเท็กซ์มันคืออะไรต้อง specific นิดนึงอย่างเช่นสมมติในเคสนี้ก็คือปลุกกระแสโครงการใหม่ๆอย่างกรณีของโครงการ ECF เนี่ยที่ยังแบบยังอาจจะรู้จักกันแค่ในกลุ่มเล็กๆทำยังไงให้มัน high impact กับไปโอเคนี่คือตัวนี้ใช่ไหมครับแล้วอนาคตถ้านอกจาก ECF จะเป็นยังไงก็พอเจออะไรใหม่ๆก็เข้าไปตามนั้นแหละค่ะแต่ตอนนี้